ได้ได้งานแล้วอันนี้ครับเมนูคังกูใบมาใหม่ครับอ๋อจบสวยครับคุณแม่ครับผมแม่เมนูแม่ได้มาอันนี้ดี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 รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไว้แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยสวัสดีครับนี่นะฮะคืออร่อยเด็ดเผ็ดต่อยนะไม่ต้องงงนะว่าทำไมเราอยู่กันในรถเราจะต้องเดินทางกับเทปนี้เพราะว่าอาหารที่เราจะกินร้านอาหารที่เราจะไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนั่นก็คือที่สระบุรีแต่ว่าวันนี้ก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วอีกแล้วนั่นก็คือน็อตนั่นเองไม่ใช่น็อตบอกสิเรากำลังจะไปน่ะไปหาใครไปรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญจริงๆแฟนคลับน็อตเลยนี่แฟนคลับน็อตคืออะไรไม่ใช่น็อตเป็นแฟนคลับเขาเลยนี่ลาลีน่าจังจังจันจาจังจังจังจันจาอ้าวไม่ใช่ลีน่าจังจังจาเรานัดเขาไว้บ่ายสามโมงเดี๋ยวเราจะไปรับน้ำแม่ลีน่ารีบออกเลยกลัวโดนด่าทีนี้รู้สึกว่าต้องโดนด่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนไม่รู้คือแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เรียกแม่มาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคืออยากคุยกับแม่มากเลยเห็นหลายๆคนคุยกับแม่แล้วไม่เคยถามแม่แบบอะไรจริงๆจังๆสักทีอ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือหนูอ่ะอยากชวนแม่ลีน่าไปกินข้าวเพราะดูจากไลฟ์เขากินข้าวแล้วดูอร่อยมากเลยเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ไปกินข้าวกับแม่ลีน่าเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศการกินข้าวเราเนี่ยมันน่าจะสนุกขึ้นเป็นไปได้มากเห็นคนกินข้าวอร่อยเราก็อยากกินข้าวด้วยใช่แต่ยังมีคงคอนเซ็ปต์ความเป็นอร่อยเด็ดเผ็ดดอยอยู่เพราะว่าเราจะไปรีวิวร้านจริงๆแล้วเราจะให้แม่ลีน่ามาช่วยกันรีวิวด้วยช่วยกันรีวิวว่าจะเด็ดไปเด็ดเด็ดหรือดอยแล้วถ้าดอยนี่โอ้โหแม่นี่น่าจะดอยแรงอ่ะเนื้อเขาไหมจริงเดินเข้าร้านเขานะเขาน่าจะขนลุกตัวนี้กลัวมากเลยแต่ว่าเราวิ่งเร็วกว่าลีน่าจังอยู่แล้วแม่ตอนที่ไอ้สาวมาโทรไปอ่ะแม่คิดว่าพวกเราเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมแม่บอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพใช่มันตอนแรกไม่รู้อีนี่เปล่ามันโทรมาบอกว่าแม่จะพาแม่พี่กายกับพี่ฮารุจะพาแม่ไปกินข้าวนัดฉันใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนางก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยไงฉันก็อุตส่าห์ไปนัดร้านที่ฉันจะพาไปถ่ายเพราะว่าให้ฉันเลือกไงแล้วฉันก็ไปนัดร้านที่จะพาไปถ่ายใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เสียใจร้านเนี่ยเขาให้อาหารฉันกินไปตั้ง2ปีเอามาให้ทุกเดือนเป็นหมื่นให้มาตั้ง200,000อ่ะเราก็ไปนัดเขาไงแล้วเขาก็เสียใจเขานึกว่าเราเนี่ยรังเกียจเขาแล้วบอกพี่ไม่ใช่กายฮารุเขานัดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเงียบไปเลยแล้วฉันก็เป็นคนหญิงไม่โทรกลับแล้วก็อีนี่มาเราก็เลยเฮ้ยเราต้องให้อินแปลงบอกรู้จักผู้จัดการฮารุไหมไปถามด้วยว่าอีนี่อ่ะมันเป็น18มงกุฎหรือเปล่าอยากรู้นะคือเคยดูแต่ว่าไลฟ์ด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ว่าหนูอ่ะเพิ่งมารู้ว่าแม่จริงมีลูกเหรอมี2คนเขาไม่เคยคิดถึงฉันหรอกเขาปีใหม่ตุ๊ดจีนสงกรานต์ไม่เคยโทรหาฉันเลยเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าแม่ต้องทำวีรกรรมป่ะหรือมันเป็นเพราะอะไรอ่ะคือยังไงลูกฉันเนี่ยเขามีลูก2คนแล้วก็ต้องปากกัดตีนที่ดิ้นรนทำมาหากินแล้วชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าทำไมถึงไม่ได้มาหาแม่เพราะว่าเขาตั้งใจทำงานเห็นแก่ตัวเธอรู้หรือเปล่าขนาดฉันน่ะไม่สบายนะฉันบอกว่าเนี่ยแม่ไม่สบายมากเลยช่วยไปซื้อยาให้แม่หน่อยเนี่ยดูซิเนี่ยมันก็ซื้อมาให้นะเดี๋ยวอีก3วันมันโทรมาแม่จ่ายตังค่ายามาได้280แล้วก็โอ้โหเจ็บในอกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะนานแล้วนะไม่ใช่ตอนนี้นะนะประมาณ10ปีแล้วฉันน่ะเจ็บกินอาหารเป็นพิษไงแล้วก็อ้วก7วันโง่ๆเนาะจะไปโรงพยาบาลเองอ้วกตั้ง7วันปวดท้องตั้ง7วันกินข้าวไม่ได้เหมือนกับจะเสียชีวิตเลยอ่ะแล้วก็โทรไปหาแม่บอกลูกมาพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยแม่จะตายแล้วบอกเฮ้ยผมไม่ว่างเฮ้ยผมไม่ว่างเดี๋ยวเราจะไปโผล่อีกทีในที่ร้านบอกเลยว่าวันนี้เราจะพาแม่ไปสระบุรีไปกินร้านย่างให้แม่เอาง่ายๆนะวันนี้เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมเป็นบุฟเฟ่โนบุฟเฟ่แม่เขาย่างมาให้เลยแต่แม่อยากกินเท่าไหร่จัดไปไม่ได้มีแค่ย่างให้ที่เป็นย่างนะก๋วยเตี๋ยวก็มีแล้วชอบก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวนี่บอกเลยนะที่ฉันอยากแดกนะฉันจะนอนเมื่อคืนฉันคิดจะคืนวันนี้กายฮารุจะพากูไปเนี่ยกูจะสั่งเว้ยเบคอนเว้ยกูชอบกินเบคอนย่างเบคอนไม่ให้สักห้าโลแล้วเสร็จแล้วก็แกล้งขอถุงใส่กลับบ้านดูซิว่าไอ้กายกับฮารุมันจะอกแตกตายไหมเออสั่งเลย
ตังเลยเอากลับบ้านแม่บอกเอามากินได้เป็นปีเลยมึงวันนี้นะถ้าแม่ไปกินแล้วแม่บอกว่าเด็ดนะถ้าอันไหนด่อยก็คือด่อยไม่อร่อยก็ด่อยไปเลยอันไหนเด็ดก็เด็ดไปเลยถ้าเกิดว่าเด็ดอันไหนนะตู้เย็นหนึ่งตู้ว่างไหมนะมีว่างไหมตู้เย็นมีหกตู้ว่างไหมอ่ะเสียตาเสียตาให้หรือเปล่าดูอยู่หรือเปล่าตอนดูหรือเปล่าไม่รู้ตอนคือขบวนนุ่นไงแล้วคือนางเอกเบอร์หนึ่งไงใช่แต่ไปชิมก่อนไหมไปเรียกเขามาดูมาดูเผื่อไม่อร่อยนะเผื่อให้เขาด่อยนะก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคืออยากกินน้ำจิ้มเขาไงเคยกินยังครับยังไม่เคยเลยเดี๋ยวพาไปกินอยากกินน้ำจิ้มตอนสระบุรีนะเดี๋ยวให้แม่พาก่อนดิคือเหมือนความดันจะขึ้นระหว่างที่เอาน้ำไปเร็วเข้าใจแล้วทำไมไม่ใส่ซีเบลกูอ่ะถ้าใส่กูน่าจะถ้าใส่กูนู่นน่ะลมหมดแม่งตั้งแต่อนุสาวรีย์แล้วไปจากกันสระบุรีไปช่างมานานไงใครเป็นเจ้าของร้านมึงรู้ว่ากูอาจจะแดกต้องบอกไก่ไม่มีไอ้ควายมึงรู้ไหมว่ากูเจ้าแม่แล้วไหนไอ้เจี๊ยบให้กูแดกเจี๊ยบยังใจเย็นครับมาบอกไก่หมดไก่หมดไก่หมดโลแค่น้อยกว่าหมามึงไม่มีปัญญาตุนเลยไอ้ควายโดนไปกินอยู่บนคนแต่วันเลยยังไม่เอาไก่มาเร็วกูจะแดกเนื้อวาเกลไก่ไม่เอาแล้วนะเราจะกินเนื้อวาเกลวาเกลวาวาเกลที่มันเป็นไอ้เนื้อนอกมีหรือเปล่าครับมึงชื่ออะไรวะทุกคนครับแม่มึงเป็นเจ้าของร้านเหรอใช่ครับแม่ตรงนู้นแหละโดนแต่วันเลยวะมึงโดนแต่วันเลยวะมาบอกเมื่อกี้นี้ว่าเดี๋ยวจะมากินแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแม่ลีน่าจะมาด้วยเฮ้ยเอาหูพี่เอาเมนูมาดิเอาเดี๋ยวเฮ้ยรถใหญ่เฮ้ยนี่เลยเมนูเมนูก็ไม่มาเสิร์ฟหัวรอดอยู่นั่นน้ำหิวน้ำน้ำก็ไม่ให้แดกแม่อย่าลืมนะรายการน่ะหนูพาแม่มากินน่ะแต่คอนเซ็ปต์มันยังต้องอยู่ถ้าไม่อร่อยจ่อยก็ดูหน้ามันน่าจะไม่อร่อยแม่ดูอาหารอันนี้พี่ต้องเป็นเจ้าของร้านเลยมันไม่มีแบบใหญ่ๆหน้าตาก่อนหน้าตาแม่ว่าไงดีแต่มันเล็กไปหน่อยไงที่กินจุคือร้านย่างให้เนี่ยข้อมูลคือไม่มีเลยรู้แค่ว่ามันดังเพราะว่ามันมีหลายสาขามากแล้วก็เท่าที่นับที่มันมีกี่สาขานะคะตอนนี้250สาขานี่มาเลยพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อมนครับพี่มนนะฮะสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของย่างใช่ย่างให้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา4ปีครับตอนนี้250ครับคือก็ต้องซื้อเป็นชายใช่ไหมใช่ครับเท่าไหร่อ่ะลูกก็เริ่มต้นที่ตอนนี้59,000ครับเป็นคอมเมอร์59,000เรามีคีย์ฮอตนี่ให้เขาเลยครับตั้งอาชีพครับแม่แม่อย่าเพิ่งถามเรื่องแฟรนไชส์แม่ชิมก่อนถ้ามันไม่อร่อยแม่ไม่รู้เอาหลอดมาแล้วก็จะจิ้มยังไงลูกเออนี่แหละมึงไม่มีช้อนไม่มีอะไรให้กูเนี่ยเฮ้ยช้อนอย่ามาบอกเลยเอาอันนี้ก่อนนะเรามาทายอร่อยเด็ดเข็ดดอยเนี่ยนี่คือร้านย่างให้นะแล้วเหตุผลที่เรามากันถึงสระบุรีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขามี200 300สาขานะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เลือกไปสาขาอื่นเราเลือกที่จะมาสาขาออริจินอลคือสาขาแรกของเขาเลยนะแล้วก็พี่เจ้าของเนี่ยพี่อะไรนะพี่มนเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยอยากให้มาลองทานที่นี่ถ้าจะมารีวิวว่ามันอร่อยหรือมันไม่อร่อยแล้วขออนุญาตเลยพี่ถ้าไม่อร่อยผมขอบอกดอยได้ครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันกลับไม่ว่าเด็ดก็คือเด็ดชิมไปทุกอย่างเด็ดเจ้าของร้านทุกอย่างนี่เหรอน้ำจิ้มอะไรอ่ะซอสฉันหิวแกจะดอยจะเด็ดก็เรื่องของแกอันนี้เท่าไหร่อันนี้119 บาทแม่แพงไหมแพงแพงแพงชิบหายเลยมึงแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีกรึบกรึบนี่ไงเนี่ยมันเกือบๆแล้วฉันอยากจะแบบว่าย่างแบบไม่เกียมๆได้ไหมมันยังไม่ไหม้ไม่เกียมเลยสั่งได้เราสั่งได้เอาไหมเอาไหมเกียมๆเกียมจะอร่อยมากตอนฉันต้องการมันอย่างนี้นะไอ้ที่อย่างนี้ไม่เอานะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันนิ่มๆอย่างนี้ดอยนะแม่ใช่มันต้องไม่ไหม้เกียมๆแล้วรสชาติเหรอรสชาติอ่ะน้ำจิ้มอร่อยแต่ยังไม่เห็นมีรสชาติอื่นเลยเนี่ยมาโชว์จะมีกี่รสชาติที่แม่กินคืนนี้ครับเปิดตัวที่นี่ครับของอันแรกเลยของพี่กายครับตัวแรกครับเป็นน้ำจิ้มตัวใหม่ของเราครับย่างให้ซอสออริจินอลใช่ครับตอนนี้แกะแล้วอันนี้แกะแล้วครับมาหนูมาตั้งนี่เลยอันนี้คือที่แม่กินอยู่เหรอพี่แม่เนื้อวากิวแม่ยังไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวต้องเอามาอีกอันนี้วากิวจริงเหรอพี่หรือว่าจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นแบบวากิวไทยของต่างประเทศครับแต่ว่าเป็นส่วนของเขาเรียกว่ามันเป็นนำเข้ามาจากกัมพูชาครับใช่ครับ
ไม่เขาไม่ร้านเมนูเดียวมีหมูมีเนื้อใช่ไหมนี่เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเนื้อมาเลยมิกกับเนื้อมาก่อนเลยเนื้อมาทะเลก็เอามาจ้ะแล้วก็บะหมี่น้ำแดงซอสหมูกระทะเอามานี่แม่เอาบะหมี่กระทะเย็นตาโฟน้ำแดงมาด้วยเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกสั่งให้หมดเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านชิมก่อนว่าอะไรเด็ดเราจะได้เอากลับบ้านแต่วันนี้ถ้าอันไหนเด็ดนะหนูจะตู้เย็นล้างไว้เลยหนูจะตักเต็มน้ำแกอร่อยเว้ยน้ำฝรั่งตั้งแต่แม่มาเนี่ยเพิ่งชมผมมาเนี่ยแรกมันโดนด่ามันอร่อยจริงเว้ยจริงไหมเออจริงเว้ยไม่รับไปขายไหมครับรับไปขายไหมสูตรกูมีไอ้ควายควายทุกคนตกใจจริงโดนด่าเนี่ยอะไรวะอะไรวะมึงมาบอกเซนรสอะไรรสอะไรเลยคุณผู้ชมก็ดูอยู่เปิดเข้ามากินกินแล้วอร่อยอันไหนหมูมันนุ่มเว้ยแต่เอารสอะไรหนูอ่ะเข้าใจแม่เลยเพราะว่าหนูว่ามันยังย่างแบบที่มันยังแบบมันไม่เกี่ยมนะแม่เนาะอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นเกาหลีครับไทยอันนี้จะเป็นแบบนี้ครับนี่มาล่าครับมาล่าจะไม่เผ็ดจะไม่เผ็ดอันนี้คือออริจินอลที่เมื่อกี้หนูบอกใช่ไหมเอาขวดมาโชว์จะลูกที่เราจะมีอันนี้ดั้งเดิมกับไม่หนูเอาขวดมาเลยไงจะได้คุณผู้ชมดูอันนี้เลยยินตาโฟยินตาโฟยินโฟกับบะหมี่ครับยังไม่มียังกำลังทำยินตาโฟด้วยยินตาโฟนี่เราไปใส่ซอสยินตาโฟหรือว่าเป็นน้ำจิ้มยินตาโฟเป็นซอสใส่บะหมี่ซอสใส่บะหมี่ครับเออมันจะเอามาตั้งไว้แล้วก็ซอสอันนี้ก็จะอยู่ในตัวนี้อันนี้คือมาล่าหรอซอสพริกอเนกประสงค์ไม่มีความจาเลยใช่ไม่ผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะไม่อยากให้คนแบบชาดิ้นแล้วกินอื่นไม่ได้มันคือน้ำจิ้มสุกี้หรือว่ามันคือน้ำจิ้มซอสอะไรสักอย่างนึงน่ะแต่ว่ามันมีแค่กลิ่นมาล่าแต่ความชาไม่มีเลยไม่มีครับแต่ถ้าคนชอบก็ชอบเลยนะพี่แต่ถ้าคนชอบความชาอันนี้อาจจะไม่ชอบใช่ครับเราบอกก่อนเลยครับเราจะบอกก่อนเลยว่าของเราไม่เผ็ดชาลิ้นเราแตกต่างที่คนอื่นไปกินเพราะชาลิ้นมันชาทั่วประเทศนะฮะแต่นี่เราชิมน้ำจิ้มอย่างเดียวช้อนน่ะนี่ไงช้อนทองคำลูก มันจะได้รู้ไงว่าถ้าเราชิมแล้วเป็นยังไงเนี่ยชิมจริงแล้วแม่บอกอันนี้เป็นยังไงถ้าคนไม่กินเผ็ดอร่อยไม่เผ็ดมากแต่มันไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดก็เผ็ดครับอันนี้อะไรเฮ้ยอันนี้อร่อยเว้ยอร่อยอันนี้รสชาติกลมกล่อมแล้วมันเผ็ดอันนี้ครับแม่อันนี้ครับเนี่ยอันนี้มันเผ็ดอันนี้เป็นตัวอันนี้ดั้งเดิมอันนี้โบราณเฮ้ยอันนี้อร่อยเปรี้ยวโบราณโบราณจะออกหวานนิดนึงใช่ครับอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้สำหรับอันนี้เหมือนน้ำจิ้มอะไรรู้ไหมอันนี้จิ้มทะเลได้ด้วยอันนี้เหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกแบบอันนี้ไม่ถูกอ่ะน้ำจิ้มปลาหมึกหวานครับอันนี้ปลาหมึกแบบเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอันนี้หวานหวานเผ็ดเผ็ดอันนี้กลมกล่อมอันนี้อันนี้ออริจินอลจะบอกว่าอันนี้เกาหลีครับเกาหลีเนื้อแม่มันจะมีตัวกุ้งจังนิดนึงอะไรใช่ใช่ใช่กินน้ำจิ้มเสร็จก็กลับแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูดูดีๆให้โดนอุ้ยอันนี้ส่วนตัวนั้นน้ำจิ้มน่ากินมากนะจำชื่อไม่ได้เลยอะไรแต่จำได้แค่ว่าชอบอันนี้นี่เป็นอันชันอันนี้เว้ยหนูชอบอันนี้แม่หนูชอบจริงๆสุดแม่ชอบอันไหนชอบอันกลมกล่อมชอบอันนี้พี่กายชอบเกาหลีกับหม่าล่าหนูชอบเกาหลีอันเนี้ยแล้วก็หม่าล่าจริงเหรอพี่กายแม่ลิงคนละลิงกับเราแล้วเนี่ยเรากินเผ็ดแต่ว่าทุกร้านก็อย่างนี้แหละเขาจะทำมาแบบว่าเลเวลนี้แล้วคนก็ชอบกินเผ็ดจะเติมเอาเพราะว่าถ้าทำเผ็ดบางคนกินไม่ได้แต่หมูนุ่มมากหมูนุ่มแต่ว่าสำหรับหนูว่าเขายังย่างแบบที่มันแบบเหมือนรีบแบบแม่ด่าเขาเยอะมันไม่เกรียมมันไม่เกรียมคือพวกนี้กินมันต้องแบบกินเกรียมนะแล้วมันจะโอ้โหแบบมาแล้วเนื้อนี่คือเนื้อวากิวหมูเป็นหมันเลยไหมแม่เอาเนื้อมาวางตรงกลางเลยไหมจานนี้เท่าไหร่คะจานนี้119บาทมันเท่ากับหมูเท่ากับหมูเพราะราคาหมูกับทานยังไม่ต่างกันเลยตอนนี้ถูกมากครับหมูตอนนี้โล200กว่านะใช่ครับเนื้อเราก็ได้มาราคาประมาณนั้นครับอ๋อคือเราซื้อปริมาณเยอะไงเนื้อเด็ดไหมพอได้ไหมเฮ้ยดีเว้ยไม่มีกลิ่นเหม็นตับเนื้อใช้ได้เลยชมแล้วกูสบายใจแล้วกูฝันดีแล้วคืนนี้ก็หมักดีแล้วก็น้ำจิ้มเขาใช้ได้ผมว่าเนื้อพี่อะโอเคแน่นอนไม่ใช่เนื้อที่แบบดีที่สุดที่ผมเคยกินมาแต่อะไรรู้ป่ะแต่การหมักเนี่ยมันอร่อยเว้ยแล้วมันทำมันนิ่มมันไม่เหมือนเนื้อไทยที่เราซื้อแล้วมันเคี้ยวยากเหนียวอันนี้เหม็นปะเป็นคนกินเนื้อยากมากพี่ครับถ้าเนื้อกินแรงอ่ะหนูจะกินไม่ได้อันนี้กินได้มันไม่เหม็นสาบมันไม่เหม็นสาบพูดแบบภาษาชาวบ้านคือมันเป็นราคาที่มันไม่แพงมากพี่กายจริงๆมันอร่อยกว่านี้ได้จะต้องขายจานละ400ไม่แต่100ก็ไม่เวิร์คไงเอาแค่คนไม่ธรรมดากินได้แล้วอร่อยด้วยไม่แล้วมันอร่อยกว่าเนื้อธรรมดาแต่ว่าไม่ได้แพงกว่ากันเยอะมันกินได้แค่ร้อยกว่าบาทใช่ระหว่างหมูกับเนื้อให้อะไรเนื้อเนื้อแสดงว่าเนื้อเด็ดหรือด่อยแม่ชอบเนื้อเด็ดเด็ดเออกูผ่านแล้วจริงๆเนื้อสำหรับกายเด็ดเนื้อทะลุเด็ดต่อไปนะแม่อันนี้คือแม่อย่าพึ่ง
ขาเรียกว่ากล่องสุ่มไม่ต้องทำท่าตกใจอีกรอบนึงเหมือนไม่เห็น1 2 3แม่โอ๊ยทำลายไหลเลยโอ๊ยกล่องสุ่มนี่แน่กินมากคุ้มมากเลยเท่าไหร่แค่199บาทเท่าไหร่นะ699โอ้โหแพงมั้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่ากล่องสุ่มมาแล้วแต่ว่าดวงแม่จะได้อะไรบางทีแม่ก็ได้หมูบางทีก็จะได้เนื้อบางทีก็จะได้อย่างอื่นแต่อันนี้สุ่มหมูเออซอสมามันจะไม่เหมือนกันเมื่อกี้ถ้าแม่ชอบรสจัดหนูว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะเออเดี๋ยวเราก็ชิมดูอุ๊ยแม่อันนี้แต่อันนี้ดูแบบอันนี้ดูแม่นี่อลังการเลยฮะแม่แม่มันดูมันดิแม่แล้วมันมีนี่ด้วยมันมีเหมือนเม็ดพริกอ่ะลองแบบไปจิ้มดูก่อนเออหนูกินเหมือนอันเดียวกับแม่เลยอืมอันนี้ดูเข้มข้นอันนี้ตายใช่ไหมเจ็บเยี่ยมหน่อยอันนั้นพี่ตายไปเลยอุ้ยน้ำลายว่ะอันนั้นตายไปเลยนี่แหละที่ไทยอร่อยมันไม่ต้องจิ้มเลยอันนี้หม่าล่าปะใช่ครับเด็ดมากอันนี้เด็ดมากนี่คือเมนูที่ขายดีของร้านเราครับเคยกินเขาจะแยกเป็นกล่องแต่เนี่ยเป็นสุ่มคือกล่องนึงก็จะเป็นเกาหลีเป็นไทยเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนลูกค้าจำง่ายเวลาสั่งลูกค้าติดใจตั้งแต่ก็จะสั่งแบบนั้นครับอันนี้เขากินก่อนใช่ไหมพี่เพื่อจะเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรแล้วหลังจากนั้นก็จะสั่งอันเมื่อกี้ที่กินคืออันไหนอันนี้เหรอพี่อันนี้จะเป็นดั้งเดิมครับออริจินอลอ่ะลองกินดั้งเดิมดูสิอันนี้ก็เหมือนที่แม่กินใช่ครับลองแบบไม่จิ้มก่อนมันจะเป็นหมูแบบหมูกระทะทั่วไปธรรมดาถ้าไม่กินหม่าล่าแล้วอ่ะอันนี้ตายไปเลยใช่ตายหมดเลยเพราะว่าเกาหลีกับหม่าล่าเด็ดมากของอันนี้ไม่ด๋อยอันนี้เด็ดเด็ดเลยสำหรับกายนะพูดตรงๆนะหมูออริจินอลนะด๋อยเพราะว่าหมูหม่าล่าโคตรเด็ดโคตรเด็ดแต่ต้องเคียนเมนูนี้นะเฮ้ยอันนี้ดีจริงถ้าหมูออริจินอลมาจิ้มน้ำจิ้มหม่าล่าไอ้อย่างเงี้ยได้พอจิ้มจิ้มน้ำจิ้มได้อย่างเงี้ยคือได้เลยแต่ถ้าไม่จิ้มคือตายไปเลยถ้าจิ้มหม่าล่าแล้วจิ้มอันอร่อยสุดอันแรกเลยหนึ่งตาจะตายของเราอันไหนอันตายไปอันนี้ก็แล้วกันอันนี้เกาหลีเป็นญี่ปุ่นครับอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นลองแบบไม่จิ้มก่อนนะคุณผู้ชมอ้าวแม่เอาเลยแค่ไปเลยละมุนลิ้นว่ะมันละลายในปากอ่ะเป็นแบบเหมือนเทอร์รี่นิดๆนะฮะมันเป็นเทอร์รี่ยากิใช่ประมาณนั้นครับอันนี้อร่อยอย่างนี้อันนี้ก็อร่อยใช่ไหมครับมันหอมนี่ลูกๆชอบแน่นอนเป็นเหมือนหวานอุ้ยอันนี้ได้แต่ยังใจยังอยู่หม่าล่าอยู่นะไม่ใจอยู่หม่าล่านั่นไงมันแซ่บนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไงก็สำหรับกายอร่อยกว่าออริจินอลเพราะฉะนั้นเด็ดอันนี้เด็ดเด็ดอันนี้เด็ดไม่เด็ดไม่ได้เลยมันหอมแม่แม่อันเนี้ยแม่ไม่ได้ให้เลยเด็กอันนี้มันไม่อร่อยไงต่อไปอันนี้เกาหลีครับเกาหลีหนูรู้แล้วพวกเราเป็นประเภทคนกินรสจัดเว้ยรสชาติมันก็เข้มข้นไอ้3อันเนี้ยคือรสชาติมันกินแล้วมันรู้เลยว่าอะไรอันเนี้ยมันเบาๆไงใช่ครับอันนี้หนูก็ชอบอันเนี้ยคือเหมือนแบบอร่อยบูโกกิแล้วบูโกกิใช่มั้ยต้องครับอร่อยมากต้องรู้เลยต้องครับเด็ดเด็ดนี่ไม่ได้กดใครมาใช่ไหมตายแล้วแม่คุณหิวนะคะแม่หิวต้องมาเอาของหวานมาให้ก่อนโดนัทไปเห็นในตู้เย็นมาก็หยิบมามั่วซั่วเลยถามก่อนพี่มิกอันนี้คือโดนัทคุณขายด้วยไหมขายด้วยครับขายยังไงอ่ะอันนี้เราจบคุณได้29บาทนะครับแล้วแต่มันจะมีไส้มีไส้ก็เป็นอย่างนี้มันมีไส้แพงกว่าใช่แพงกว่ามีไส้ได้มา39บาทเหมือนกัน39อันนี้29ค่ะอ่ะโอเคโดนัทอ่ะเขาขายด้วยนะอันนี้29บาทโดนัทที่ชื่อโดนัทว่าอะไรคะโดดีดงโดดีดงโดดีดงโดนัทโดดีดงนะมีไส้นะอร่อยลองกินไหมลองนี่ตอนนี้เอาดีๆค่ะผัดเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยไม่แล้วมันไม่ใช่ไส้ปลอมๆไส้เยอะมากคือมีความรู้สึกนะคะคุณผู้ชมว่าตอนที่มันเข้าปากอ่ะมันเหมือนน้ำปาก
ไงแล้วมีไส้กระโดดดีดงเหรอใช่ครับมันเป็นชื่อแบรนด์ครับตัวดีดงแล้วมี2ตัวมีไส้กับไม่มีไส้ขายง่ายๆใครอยากมีอาชีพก็สามารถเอามารับไปขายได้อ๋อรับขายได้ได้ครับก็คือได้กำไรชิ้นละ5บาทก็คือแสดงว่าเราสามารถซื้อแฟรนไชส์ย่างให้ก็ได้จะซื้อแฟรนไชส์ตัวดีดงก็ได้คือแล้วแต่ว่าเราอยากเอาพูดเลยก็ได้ก็เรียกว่าค่าแรกเข้าอ่ะประมาณ 10,000 เราจะมีบูธสวยๆไปให้ด้วยโอ้ยคุ้มจะตายบูธสวยเลยเพราะว่าถ้าค่าทำบูธเนี่ยบางทีทำนะ 10,000 ยังทำไม่ได้แต่ถ้าบูธสวยแบบนั้นเลยแม่แบบอันนั้นน่ะแบบนั้นน่ะจะประมาณ 19,000 ครับแค่บูธก็เกินแล้วครับเฮ้ยกูชักจะรักมึงแล้วเว้ยเพราะว่ามึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนเว้ยมึงเป็นคนดีนี่หว่าสมมุติหนูมี 10,000 ลงทุนอะไรได้บ้างดีถ้า 10,000 ผมแนะนำเป็นโดนัทกับไก่ทอดซอมบี้ 10,000 จะซื้อแฟรนไชส์โดนัทมั้ยมีไก่ทอดซอมบี้ครับเป็นมีไก่ทอดดีเหรอนี่คือพูดแบบนี้10,000 เดียว 10,000 เดียวคืออันนี้มันน่ากินมากเลยอ่ะมันไม้15บาทจริงๆ15บาทเฉพาะรายการของพี่ไก่อ่ะครับกับแม่นะครับอันนี้ผมให้หมื่นเดียวแค่เคาน์เตอร์ก็เกินแล้วเพราะมันจะตะเล็ดทุกตัวเนี่ยให้จริงนะถ้าเกิดทักมาในเพจของหรือติดตามย่างให้หรือทักมาในเพจก็ได้ครับใครที่แชร์คลิปนี้หรืออะไรต่างๆผมให้จริงๆอันนี้หมื่นหนึ่งเฮ้ยหมื่นหนึ่งแล้วกลับบ้านเอาใส่ถุงกลับบ้านให้กูไลน์ไหมถ้าผมถ้าใครมีเงินสัก 2-3 หมื่นอ่ะอยากได้อะไรได้อีกพี่ 2-3 หมื่นก็มันมีแฟรนไชส์น้ำครับที่เป็นการที่เป็นน้ำชาชงวงคนที่แม่กินแล้วบอกอร่อยนะครับคืออันนี้มันเจ๋งมากคือคุณไม่ต้องมาโกงมาเสียเวลาเอาน้ำมาเทใส่น้ำแข็งปิดฝาส่งให้ลูกค้าได้เลยอันนี้ก็คือน้ำหลักประมาณ 2-3 หมื่นใช่ครับ 30,000 ได้แล้ว 30,000 แต่จะมีเคาน์เตอร์สวยๆ1อันแล้วก็จะมีแบบว่าวิธีการชงน้ำแล้วก็มีแต่ว่าต้องมีตู้แช่เองคือเอามาเทใส่แก้วปิดขายตามตลาดได้เลยแค่นั้นเลยแต่ถ้าอยากได้แฟรนไชส์ย่างไก่ก็อันเมื่อกี้เลยครับ 59 ต่ำสุดตอนนี้มีโปร 50% ก็จะเหลือ 39,000 ดอลลาร์ 19แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคือจะสร้างอาชีพแค่ไหนอ่ะถ้าอาหารดอยอ่ะมันขายไม่ได้แม่มันอร่อยอันนี้อร่อยแม่กินแล้วอันนี้อร่อยแต่ไก่เนื้อยังไม่ได้กินเลยเมื่อไหร่จะได้มั้งไก่ทอดเนี่ยเราต้องกินก่อนอันนี้นะเราก็สั่งบะหมี่กันมาต่อเนื่องเลยนะบะหมี่ก็มีบะหมี่ที่เป็นหมูแล้วก็บะหมี่ที่เป็นเนื้อนะบะหมี่ที่เป็นหมูกระทะฝาแม่แต่ก็ใส่ไอ้กวางตุ้งไต้หวันด้วยเนาะกวางตุ้งไต้หวันนี่แพงชิบหายเลยนะฉันซื้อมาโล100กว่าบาทนี่เขาขายอยู่ที่49บาทถูกไม่แพงเพราะว่าเขาให้เยอะไงจานใหญ่มากถ้าเป็นเนื้อแบบวากิวนี่59บาทก็ไม่แพงเพราะวากิวแม่งไปซื้อในห้างแพ็คนึง490นี่แค่นิดเดียวเองนะใช่ๆๆแต่เพิ่งกินเองนะในนี้เขาทำให้หมดเลยด้วยแม่เอาอันไหนให้สิทธิ์แม่เลือกก่อนเราจะเอาคนละจานเลยอันนี้คือหมูไทยหมูเกาหลีเนื้อกับจีนเอาเนื้อเอาเนื้อทำไมเอาเนื้อวากิวมันแพงไงฉันก็ต้องกินของแพงอย่างนี้เป็นคนฉลาดกินได้ยังหิวที่หายเลยกินเลยแม่อันนี้คือมันเป็นซอสเหรอพี่ใช่ครับทีเด็ดเราอยู่ที่ซอสเลยครับแล้วมีซอสอะไรที่ของเนื้อแม่เนี่ยของเนื้อน่าจะเป็นซอสญี่ปุ่นครับแม่เอาซอสอีกได้ไหมอ่ะมาว่ามันได้ครับได้ครับมันดูจริงเหรอเอาซอสเดนตาโฟมาอีกอร่อยอร่อยแบบมีเหนียวนุ่มคือเราจะเอ็กกับแบรนด์ดังครับคือทางร้านนี่บางทีก็หยิบของคนนู้นคนนี้มาใช่ครับเราเอ็กกับเขาเลยจะได้ราคาที่เหมาะเพื่อส่งเสริมให้กับคนไทยที่มีอาชีพครับจะเห็นว่าทำไมต้นทุนมันแบบเฮ้ยอย่างนี้ขายได้กำไรหรือว่า9บาทเหลือ30บาทต่อจานแน่นอนครับอร่อยเขาหลีก5บาทคือคนที่เอาไปขายได้กำไร25อย่างต่ำแน่นอนครับกำไร25บาทต่อใช่ครับครับใช่ครับมันเหนียวอร่อยไม่ไหวอ่ะแม่ใช่ครับมันเหนียวนุ่มคนไทยมีเยอะๆที่ดีๆแต่ไม่มีใครส่งเสริมครับนี่คือยังไม่ได้ไปแตะถึงหมูเลยนะคือหมูอ่อนจากเส้นไม่ได้อ่อนจากเส้นไม่ได้หนูไม่ได้กินหมูเลยหนูไม่ได้กินหมูเลยนี่แหละเราที่นี่พี่ต้อมเป็นคนเลือกเองบะหมี่อันนี้แล้วนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยนี่คือเบคอนกับแม่เป็นรู้แหละเตรียมรู้แหละว่ารู้แหละว่าเบคอนสั่งเป็นหนาแม่ของผมหรือว่าเค็มของเราจะหวานหน่อยเบคอนของผมจะแตกต่างเป็นแบรนด์ของย่างไก่ที่แพ็คเป็นกิโลขายนะครับอันนี้แพ็คเป็นกิโลด้วยครับเป็นซีนครับแบบหมักมาแล้วหมูเราเนี่ยสะอาดเนื้อในฟาร์มปิดแล้วก็มีมาตรฐานทุกอย่างระดับประเทศเลยครับดิวิปพี่ชายเอาติ่งล่างไปอร่อยมากอ่ะอร่อยเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะมุกออนไปเนี้ยขอชมบะหมี่ก่อนได้ไหมที่โบราณใช่ไหมตายกับพารุเนี่ยไปกินบะหมี่มาหลายที่มากนะในประเทศไทยอ่ะแล้วหลายๆที่ที่เราไปกินก็คือเด็ดมากๆโคตรเด็ดแต่อันเนี้ยมันมีความทั้งนุ่มและหนืดและเหนียวอยู่ในเส้นเดียวกันความรู้สึกของบะหมี่ไข่อ่ะมันเต็มแม็กมากๆเลยอ่ะแปลกใจมากเพราะว่าถ้าเป็นบะหมี่แบบนี้โดยส่วนมากเราต้องเป็นบะหมี่สดซึ่งมันอยู่ได้แค่แบบไม่กี่วันครับอันนี้เป็นบะหมี่สดหรือเปล่าครับหรือใช่ครับบะหมี่สดไข่
เกี่ยวครับต้องให้เครดิตเชฟป้อมครับเป็นคนให้ความรู้เรื่องนี้กับผมอร่อยมากคือโคตรเด็ดอันนี้พูดจากใจเลยนะเต็มปากเลยว่าบะหมี่โคตรเด็ดเป็นบะหมี่ที่แบบท็อปที่กินมาเลยนะเพราะว่ากินเสร็จอ่ะมันมีกลิ่นไข่อยู่ในปากโอ้ไม่อันนี้จริงๆเลยอ่ะไม่ได้ตอแหลเลยอร่อยมากไม่ตอแหลเลยจริงอันนี้เด็ดโคตรเด็ดแล้วนี่หนูไม่ได้กินหมูเลยขยายพันธุ์สาขาให้ได้ครับกับบะหมี่พันธุ์สาขาครับเรามีเป้าหมายกันแล้วครับว่าเราจะทำไม่ได้เราจะสร้างที่เป็นคนไทยพันธุ์สาขาเก็บไหนครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอันนี้ยังไม่มีสาขาเลยนะอันนี้พูดถึงสาขาแรกนี่ซอสอะไรโคตรอร่อยเลยซอสจะโตหรือเปล่าใช่ครับเห็นไหมแม่มันหอมมากอันนี้ก็หนูอยากกินแต่ว่าไม่ย่างกินมาไม่ต้องมาเสียเวลาทำก็คือเทผงใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ต้มเห็นจากินนี่เด็ดซอสเย็นตาโฟอร่อยที่ไหนอันนี้ซอสเย็นตาโฟเหรอเอออร่อยและที่เรากินกันอ่ะ4จานน่ะมันคือคนละซอสนะเพราะว่าเขามีซอสเอ็กซ์ซอสมันมีหลายรุ่นนะเนาะเรียกรุ่นปะวะได้หลายแบบครับหลายแบบดีอร่อยว่ะมันหอมมันเลยว่ามันคือบะหมี่เอาไปรวมกับซอสอ่ะแล้วมันคือ2อย่างที่มันเด็ดมารวมกันนะนี่มันคือ Amazing มากแม่อันนี้ไก่ไงไก่ใส่ไก่ที่เตรียมมาให้หมื่นนึงไงไก่ก็เรียกว่าไก่อะไรไก่หมื่นนึงอ่ะไก่ซอมบี้ครับจานนี้เท่าไหร่คะพี่ปกติ3ชิ้น15บาทครับ3ชิ้นตอนนี้15บาทมันเค็มแต่มันอร่อยมันต้องกินแบบเหมือนเวลาไปเกาหลีแล้วไปสวนสนุกอ่ะแล้วแม่งมันขายอยู่ตามแบบใช่ประมาณร้อนๆอร่อยอ่ะต้องมันเป็นเรื่องของที่ราคาที่จำกัดของเราอันนี้อร่อยถ้ากินกับข้าวอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้างนอกกรอบญี่ปุ่นอร่อยนี่ป่ะข้าวญี่ปุ่นนี่ยังไม่ได้กายข้าวเนาะใช่ครับแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือทะเลครับเป็นเมนูกระทะร้อนของเราอีกกินกับน้ำจิ้มตัวเนี่ยโบราณแม่อร่อยโบราณนี่สังเกตง่ายๆมันจะมีผักชีคุณผู้ชมไม่บอกเลยว่ามันเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากกินเผ็ดก็ไปเติมพี่กินหนูได้ใช่ครับมันต้องเติมมะนาวนิดพี่กินหนูหน่อยเฮ้ยปลาหมึกนุ่มอ่ะแม่อย่าพึ่งกล่องสุ่มใหม่แล้วที่แม่บอกว่ากล่องสุ่มทะเลอ่ะทะเลเนื้อมา1 2 3วามนะแม่นั่งดูสิคะดูเท่าไหร่นะนี่เท่าไหร่อันนี้799ครับมีเนื้อด้วยครับนี่มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนี่เบคอนแล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็มีผัก799อ๋อถ้าหมูล้วน699คือเดลิเวอรี่นะครับเพราะว่าเดลิเวอรี่เขามีบวกเปอร์เซ็นต์ GP มันก็เลยต้องราคาถูกถ้ามาซื้อหน้าร้านเองอ่ะของนี้499ครับโอ้499คุ้มมาก499คือถ้ามาซื้อหน้าร้านใช่ครับสาขาที่มีนะครับบางสาขาคุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวลองดูอันตัวนี้สต็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้รสอะไรดั้งเดิมแม่นี่ดั้งเดิมเหมือนเดิมดั้งเดิมคนก็ยังชอบอยู่คือถ้าคุ้มกว่าถ้าเราแบบขับรถไปเอาเองอ่ะตามสาขาหายไปตั้ง300บาทอ่ะ 5% อยู่แล้วอร่อยใช่ได้อันนี้เขาย่างเขาจิ้มหนูชอบอันนี้กับบะหมี่นะแล้วก็ย่างไข่ที่มันเป็นซอสนี่ไงที่บอกไงว่าใครมาซื้อเนี่ยไก่ซอมบี้ชิคเก้นเนี่ยไก่ตัวเนี้ยอร่อยอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ที่บอกว่าไข่พันสาขา10,000บาท10,000บาทเฉพาะในรายการไก่นี่แหละเขาบอกว่ามาจากรายการอร่อยเด็ดเผ็ดน้อยอร่อยเด็ดเผ็ดน้อยนะคะอ่ะวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีเขาเรียกว่าอาชีพเสริมก็ได้ในช่วงแรกแต่ว่าพอขายไปมันอาจจะเป็นอาชีพหลักนะเริ่มต้นที่แค่ 10,000 บาทแล้วบอกว่าจากไกด์ทะลุ Family เนี่ยนะพี่พ่อไปเลย 1,000 คนแรกเท่านั้นนะ 1,000 คนแรกเท่านั้นมาเลย 10,000 บาทวันนี้นะบอกเลยว่าเราแบบถือว่ามาอร่อยเด็ดแบบรีวิวจริงๆอันไหนที่ว่าด่อยก็ด่อยแล้วสำหรับทะลุนะอันไหนที่ไม่ชอบที่เรารู้สึกว่ารสชาติยังไม่ถึงเราก็ด่อยไปแล้วเมื่อกี้แต่อันไหนที่เด็ดจริงๆเราก็พูดได้เต็มปากว่าเด็ดอย่างบะหมี่เราก็ไม่เราก็ไม่เกรงใจเจ้าของร้านด้วยอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าอยู่คอนเซ็ปต์รายการเราเพราะว่าแม่ลีน่าคือเป็นแบบเป็นกำแพงที่ดีมากสำหรับเราคือถ้าอะไรไม่ดีปุ๊บนางด่าเลยไงนึกออกป่ะอ่ะเดี๋ยวนะถ้าแฟนชายวันนี้แม่บอกหนูเอาอันไหนหนูจะไปล้างตู้เย็นให้แม่1ตู้อันนี้เอากี่อันโดดีดงกี่กล่อง5กล่องแล้วก็เอานี้ด้วยอันนี้ด้วย100ไม้100ไม้แล้วก็อันนี้อร่อยชิบหายเลยอันนี้อะไรเบคอนครับเบคอนมันเป็นโลใช่มั้ยเบคอนไม้พี่อ่ะมา10โลน่าชอบบะหมี่ล่ะบะหมี่จะไปลวกเองเอามา10โลซอสเอาเฮ้ยต้องเอาไปเสร็จเพราะมันของอร่อยของดีคุณผู้ชมนี่ไงน้ำจิ้มย่างให้เอ็กซ์ซอสเอากี่ขวดมีกี่รสเยอะแค่มีเซนโฟด้วยที่ผมเรียกต่อ1 2 3ยังละโหลได้ครับยังละโหลเลยค่ะโอเคสรุปว่าเอาตามนั้นนะเดี๋ยวทีมงานจัดให้แม่ตามนั้น5แฟรนไชส์ก็จัด
มาเลยดันมาเอาไม่นะขวดขวดนี้เอาได้อย่างละโหลน้ำนี่ได้ครับเอาทุกใครเป็นชายนี่19บาทไงลดละโหลเพราะมันอร่อยมากคุณผู้ชมดิฉันจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้กินเป็นเดือนเลยโคตรอร่อยแล้วมันเฟรชสดชื่นพี่ผมถามหน่อยสิสำหรับคนที่แบบเขาสนใจที่จะเอาแฟรนไชส์เนี่ยไปเปิดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมีโปรโมชั่นแล้วมีอะไรยังไงแบบไหนบ้างครับเราย่างให้เนี่ยก็คือทุกคนมีอาชีพอยู่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้มีอาชีพโดยง่ายๆเราก็อันดับแรกก็คือของรายการอร่อยเด็ดเผ็ดต่อยเนี่ยผมจะให้ลดทั้งเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกแฟรนไชส์แต่ละอันแต่ถ้าเป็นพิเศษก็คือซอมบี้ที่ผมบอกว่าให้1,000สาขาถ้ามีคนมาซื้อขนาด1,000ผมก็ให้1,000นะก็ให้แบบนั้นเลยตามที่นั้นก็คือผมจะบอกว่าย่างให้เนี่ยมีโปรโมชั่นลด 50% แสนสองก็เหลือ 59,000 79,000 ลดเหลือ 39,999 บาทได้บูทเคาน์เตอร์อย่างนั้นเลยแล้วก็เตาแค่บูทเคาน์เตอร์กับเตาก็คุ้มแล้วครับสองก็คือจะเป็นบะหมี่บะหมี่เนี่ยต้นทุนสูงหน่อยเพราะมันต้องมีรสเข็มมีหม้อมีสแตนเลสมันดูสะอาดน่ากินอาจจะราคาสูงหน่อยแต่ทำรายได้ในระยะยาวครับเพราะบะหมี่อร่อยถูกไหมฮะ150,000 บาทลด 50% ก็เหลือ 75,000 อันนี้ขาดทุนครับบอกเลยว่าถ้าใครซื้อแฟรนไชส์บะหมี่ไปผมขออนุญาตให้แค่10สาขาเท่านั้นแล้วก็โดนัทเนี่ยโดนัทผมก็ยังให้ลด 50% อยู่ก็คือ49,000ผมก็ลด 50% เหลือ24,999เดี๋ยวลดให้อีกก็คือเดี๋ยวลดให้คนตกงาน 5,000 เหลือ 22,999ใครตกงานลงอีกลดให้อีก 5,000 ครับแต่ค่าส่งต้องยอมรับในการส่งต้องเป็นคอนเทนต์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวไก่ทอดอันนี้บอกเลยก็เหมือนเดิม 10,000 อยู่แล้วนอกนั้นก็น่าจะเป็นน้ำแทนชายน้ำใครอยากได้ทักมาเลยให้ฟรีฟรีนี่หมายถึงอะไรพี่ทักมาอยากขายน้ำอะไรให้ห้าน้ำทักก็ได้ไม่เข้าใจเอาใหม่ให้ฟรีห้าเป็นชายให้ห้าน้ำฟรีคือแสดงว่าพี่จะไปตัดเป็นชายน้ำไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อให้ฟรีก็คือผมอ่ะเสียค่าป้ายนะป้ายก็ป้ายดึงไม่เกิน1,000หนึ่งออกไปตั้งแล้วก็เอาน้ำไปชงขายแบบที่พิบัติอ่ะก็แสดงว่าถ้าบอกว่าใครอยากขายน้ำไม่ต้องมีกำเงินไม่ต้องกำเงินซื้อแฟรนไชส์คือซื้อวัตถุดิบมาขายเลยจบแล้ว1แก้วเนี่ยได้กำไร10บาทถูกต้องให้กี่สิบพี่ให้ขอแค่20-10ครับ20คุณรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคุณอาจจะหมดแล้วเพราะกายคงล็อกไว้หมดแล้วอร่อยเด่นเค็ดดอยวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะต้องขอบคุณแม่มากเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าแม่ได้ของกลับไปจากกายทะลุจริงๆเดี๋ยวจะให้เขาแพ็คแล้วแม่นะตอนหนูไปส่งนะหนูจะไปส่งให้ถึงที่เลยนะเด็ด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 ขอบคุณแม่มากนะครับโอ้โหสามากับพวกเราวันนี้พี่ครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยที่แบบพยายามสร้างอาชีพให้คนใช่ครับนะกูรักกูชิบหายเลยอันนี้ผัวคนที่เท่าไหร่แล้วคนที่20กูรีบรับเป็นผัวเลยเพราะแม่งเก่งชิบหายแล้วก็ใจบุญด้วยแบบว่าให้อาชีพคนกูโคตรรักมึงเลยครับเป็นผัวแล้ววันนี้ไปก่อนนะจ๊ะครับสวัสดีครับอันนั้นโดนัทนะแม่นี่โดนัทมาทุกแบรนด์โอ้ยตายตายดีใจมากเลยได้กินเป็นเดือนเลยตายแล้วจะเอาตู้เย็นที่ไหนแช่เนี่ยไหนบอกตู้เย็นมี6ตู้มี6ตู้ไงแต่นี่มันโหจะบ้าตายนี่อะไรคะนี่คือโดนัทโดดีดงแล้วก็จะมีน้ำอันนี้นะคะ3รสโอ้กินได้เป็นเดือนแล้วก็จะมีบะหมี่ด้วยแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยเบคอนเบคอนนี่อร่อยมากเบคอนที่นี่ก็อร่อยมากเลยนะคะซอสแม่มีซอสเลยนี่มีซอสทุกรสเลยนะคะแล้วนี่ก็คือขนมเขาทำทุกอย่างเลยขอบคุณมากนะคะพี่กายกับพี่ฮารุขอบคุณมากมากพี่เลยเหรอพี่อ่ะกายกับฮารุขอบคุณมากมากค่ะขอให้รวยเป็นหมื่นล้านเลยขอให้ทำรายการมีเรตติ้งเป็นพันล้านวิวแม่อวยพรหน่อยว่าปีนี้ขอให้ช่องหนุ่มสองล้านแม่ไม่ถึงสักทีอ่ะล้านสี่กว่าเองชื่อช่องอะไรบอกคุณผู้ชมกายฮารุแฟมิลี่กายฮารุแฟมิลี่นะคะขอให้ได้3ล้านซับภายในปี2565เย้ยเย้ยคือไม่กลัวฉันตีลูกเธอไม่กลัวลูกจะตีกลับเลย